ก็ตอนนี้เรามาทำหลังจากที่เราถอดแอคทูเอเตอร์ออกมาถึงก็บังเอิญจริงๆว่ามันพอดีกับรูของไอ้ตัว1x1ตัวเหล็กกล่องใช่ไหมผมก็เลยไปตัดเหล็กกล่องออกมานิดนึงแล้วก็มีให้มันได้ตามไซส์ก็หลักการตัดเราก็ตัดเหล็กกล่องออกมาเราจริงๆแล้วเราก็มาร์ครูก่อนจริงมาร์ครูตรงเนี้ยให้มันตรงคือมาร์ครูเนี้ยวิธีการมาร์ครูเราก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็มาร์กอย่างนี้แล้วก็ประมาณนี้ตึ๊ด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 นะอันนี้เราก็มาร์กว่ามันเข้าไปประมาณนี้เสร็จแล้วไงต่อเราก็ตัดเผื่อตัดบนเนี้ยแล้วเราก็คือตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็ที่จริงแล้วตัดตรงนี้ออกก่อนเส้นเนี้ยแล้วเราก็พับออกมาให้มันเป็นเหมือนกันอันนี้นี่เราคือทําเรียบร้อยแล้วผมก็ไปเชื่อมมาเมื่อกี้ก็ให้มันแน่นหนาเชื่อมแปะไม่มีอะไรก็พับนี่ก็คือทวนข้างบนเนี่ยแล้วเราก็พับลงมาใช่ไหมครับพอพับลงมาเสร็จเราก็เตรียมแล้วก็ไปใส่ได้นี่ก็ใส่เข้ามาปุ๊บพอดีเป็นรูเป๊ะเลยอันนี้ก็ไปเกาะกับขอบขาที่ใช้ในเบาะใช่ไหมอันนี้เรารื้อเบาะเสร็จแล้วผมซูมให้นิดนึงตั้งกล้องเราก็ตั้งตรงนี้นี่คือข้างบนเบาะแล้วก็ไปเกาะตรงนี้นี่พอตรงนี้ปุ๊บมอเตอร์อันนี้ให้ดูภาพรวมเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูใกล้ๆก็อันนี้มันก็จะเข้าพอดีอ่ะคือไอเดียมันก็จะประมาณเนี้ยลอดเข้าไปปุ๊บนะก็คือใส่นี่ก่อนแล้วเราก็เจาะรูตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปก็ทําขาตรงนี้เข้ามาก็ใช้ได้ละอันนี้เรามาดูรายละเอียดใกล้ๆว่าเขาใส่กันยังไงคือผมโดนฝรั่งเขาแซวผมไปโพสต์ในจีฟ XJ นะครับเพจเขาก็แซวว่าเอ้ยแม่งอะไรนะเดี๋ยวมอเตอร์มันต้องหลุดอะไรผมก็เลยทำใหม่ก็คิดว่าน่าจะตรงนี้มันจะแข็งแรงก็เลยไม่มีหลุดอะผมว่าตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้แรงเยอะยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่ามันมีรางพวกนี้มันยังอยู่อ๋อมีนิดนึงคืออันนี้เป็นเบาะผู้โดยสารแล้วผมก็ไม่ต้องให้ผู้โดยสารปรับแล้วผมก็ล็อกเลยเจาะน็อตสไลด์มีแผ่นเพจแปะตัวนี้ก็จะกลายเป็นจุดสต็อปที่มันสามารถที่จะเคลื่อนได้ใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้ใส่ให้ดูครับก็ผมใส่ตรงนี้ก่อนเข้าไปปุ๊บใส่ตรงมือไปคือผมใส่ตรงมืออ่ะเพราะว่ามันเคยโดนมือแล้วเจ็บเวลาโดนเหล็กหล่นใส่อะไรพวกนี้ก็ผมจะใช้น็อตพวกอันนี้คือ M6 M6 สแตนเลสหมดตัวเพราะว่าตัดปัญหาอุ้ยดูก่อนให้มันตรงแล้วเราก็ค่อยยิงน็อตลงไปโอเคแน่นเบิกเนี่ยมันก็จะอยู่ในแกนแล้วนะครับอันนี้ซูมเข้าไปก็จะเห็นตรงนี้ละว่าเราได้ทำตรงนี้ขึ้นมาเราก็มาใส่แกนกันนะครับในแกนเนี่ยมันก็จะมีคือผมซื้อมอเตอร์เขาจะมีสลักมีอะไรมาให้ครบซื้อจากจีนนะครับเราก็ใส่ลงไปอันนี้ก็สล็อตเสียบปุ๊บแน่นะฮะแล้วก็มีสลักตัวล่างเราก็สูบออกมาอีกหนึ่งปุ๊บนะครับตัวล่างนี่ไฟเดี๋ยวเราค่อยหลบเราก็ใส่สลักตัวล่างก็มานี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอธิบายนิดหนึ่งตรงนี้คือฝรั่งก็ชอบแซวอ่ะคือโพสแล้วเขาแซวเขาบอกว่าไอเนี้ยเวลามันจะต้องหลุดทั้งแผงแต่จริงๆมันไม่หลุดหรอกเพราะมันอยู่ในรางอันนี้คือรางมันนะครับอันนี้ก็ใช้เหล็กซิงค์ซึ่งไม่ต้องพ่นละเป็นซิงค์ชุบมาเพราะเหล็กซิงค์นี่มันก็เป็นเหล็กรางสําหรับติดพวกอะไรนะเรียกรางประตูอ่ะประตูเลื่อนถ้าคุณไปดูที่ไทยวัสดุมันจะมีขายเป็นรางประตูเลื่อน
ื่อนแล้วตรงนี้มันก็จะใส่ข้างในมันจะมีชุดประตูเลื่อนวิ่งไปวิ่งมาผมก็เลยใช้ตัวนี้เพราะว่าคือเหล็กเนี่ยมันมีเทคนิคก็คือเหล็กที่มันขึ้นฉากเนี่ยคือฉากเนี่ยมันจะช่วยรับแรงไม่ให้งอนะครับมันก็เลยใช้ได้นี่สวิตช์เก่าเราก็ใช้ได้เพราะว่าไอ้สองตัวนี้เราไม่ใช้เราใช้สวิตช์นี้อันเดียวเดี๋ยวผมจะต้องมานั่งทำแจ็คเสียบให้มันดีๆนะครับมันก็จะสามารถที่จะคอนโทรลได้ในอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆนะครับผมว่ามันไม่ได้ยากเกินนะครับแล้วก็สวิตช์มันก็จะอยู่ตรงนี้แผงเดิมผมไม่ได้ไปเปลี่ยนแผงซึ่งแผงเดิมของมันเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าสวิตช์เดิมมันก็เสียไปเกือบหมดแล้วคือต้องยอมรับคือมันเป็นความเป็นจี๊ปนะมันเก่าพอมันเก่ามันก็เริ่มเสียนี่ผมถอยหลังมานิดนึงเพื่อที่จะได้ซูมให้มันชัดขึ้นมีวิธีการทดลองเราก็มีแบตมี power supply คือภาพจ่ายไฟเนี่ย12โวลต์ซึ่งผมก็ใช้ตัวเนี้ยภาพจ่ายไฟ12โวลต์ที่เอามาทดลองได้อันนี้ก็จะมีไฟออกมา12โวลต์ครับแล้วก็ก็ใส่เข้าที่นี่ขั้วนี้ก็จะเป็นขั้วที่อยู่ใน Deep XJ Army ครับเสร็จแล้วเราก็ทดลองได้อันนี้ก็กดสวิตช์เดินหน้าอ้าวไม่ได้เสียบเนี่ยขอไปเนี่ยสวิตช์นี่เพราะว่าผมยังไม่ได้ทำแจ็คผมแค่แยกๆไว้เฉยคือตรงนี้เวลาเราติดตั้งอ่ะตรงนี้มันจะเป็นคานอยู่ในเบาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรางล่างเนี่ยมันจะติดกับรถแล้วเบาะมันก็จะวิ่งนี่มันจะวิ่งเดินหน้าไปแล้วไม่ได้ทําเยอะหรอกครับเพราะว่าคือคงไม่มีใครขายยาวมากมายคือข้อดีของมันคือมันตัดนะครับเนี่ยพอมันอยู่แล้วมันตัดมันไม่ต้องไปห่วงเพราะข้างในมันจะมีสวิตช์เหนือท้ายอยู่ครับอันนี้เขามอเตอร์ตัวนี้เขาเรียกแอคชูเอเตอร์หรือภาษาไทยเขาเรียกมอเตอร์ชักถ้าเข้าชักออกคนไทยก็ชอบเล่นก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยหวังว่าทุกท่านคงได้ไอเดียในการไปทำนะครับก็คือลืมบอกไปนิดนึงว่าข้างในเนี่ยเราก็ถอดตรงนี้มันจะมีน็อตที่ผมใช้รูมันเนี่ยพอถอดน็อตตรงนี้ออกปุ๊บมันก็ลามันก็ดึงออกสไลด์ปื๊ดออกไปได้เลยแล้วก็ตีสลักนะครับมันก็จะมีสลักตีออกคือคงไม่ยากเพื่อนๆก็คงพอจะได้ก็ตีสลักออกตีสลักออกปุ๊บมันก็จะมอเตอร์มันก็จะเด้งออกมาก็นั่นแหละครับมีแค่นี้เองก็อะไรคนที่ถามมาแต่ถ้าอยากจะมาทำก็มาหาผมที่ช็อปเนี่ยเดี๋ยวผมแต่ว่ามอเตอร์ต้องไปซื้อมานะผมไม่มีขายผมก็ช่วยทำให้มานั่งดูกันนะครับช่วยทำผมก็สอนให้ได้หัดทำคือจี๊ปเราก็ DIY แบบฝรั่ง